คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญแบ่งจ่าย2รอบเริ่มวันที่1มกราคม67เมื่อวันที่7พฤศจิกายน66นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันฉบับที่พ.ศ.ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่าเงินเดือนและปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการโดยสามารถแบ่งจ่ายเป็น2รอบตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ข้าราชการรวมทั้งเป็นการเพิ่มอัตราเงินหมุนเวียนซึ่งจะช่วยเศรษฐกิจของประเทศอีกทั้งเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการมีความคล่องตัวรวดเร็วและสอดคล้องกับสภาวการปัจจุบันทั้งนี้ร่างพระราชกฤษฎีกาเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่าเงินเดือนหมายความว่าเงินเดือนและเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายเป็นเดือนหรือที่กำหนดจ่ายตามรอบระยะเวลาอื่นภายในแต่ละเดือนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากรที่จ่ายลักษณะเงินเดือนเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กันยายน2566และปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการโดยสามารถแบ่งจ่ายเป็น2รอบตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปโดยเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กันยายน2566ประกอบกับกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดในการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการโดยแบ่งจ่ายเป็น2รอบโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำที่อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลางE-payroll จำนวน230หน่วยงานข้าราชการพลเรือนสามัญข้าราชการในพระองค์ข้าราชการรัฐสภาข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่รวมข้าราชการบำนาญข้าราชการการเมืองข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครและข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีวิธีการตามความสมัครใจโดยข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสามารถเลือกการรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำเป็นแบบจ่ายเดือนละ1รอบหรือแบบจ่ายเดือนละ2รอบได้ด้วยวิธีการยื่นแบบต่อส่วนราชการในกรณีที่เป็นข้าราชการสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ธ.ค. 2566และมีผลในเดือนงบ ค. 0.2567และลูกจ้างประจำสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กพ2566และมีผลในเดือนมีนาคม2567ยังไว้ลายนุชราถูกเลือกติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีในหลีกอาชีพอเมริกาซาร่านุชราต้อมคำมือเซตวอลเลย์บอลทีมชาติไทยยุค7เซียนที่กำลังเล่นอาชีพอยู่ในวอลเลย์บอลลีกสหรัฐอเมริกาถูกเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมประจำปี
หลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปี2023โดยนุชราต้อมคำถูกเลือกให้เป็น MVP หรือผู้เล่นทรงคุณค่ามาแล้ว6ครั้งแบ่งเป็น MVP 1ครั้ง MVP 22ครั้งและ MVP 3อีก3ครั้ง Athlete Unlimited รายงานว่านุชราถูกเลือกให้เป็น1ใน7ผู้เล่นที่ติดทีมยอดเยี่ยมโดยรายชื่อทั้งหมดมีดังนี้เซตเตอร์นุชราต้อมคำตัวรับอิสระมอร์แกนเฮนมีหลังวินโลจอนสันหัวเสาเลอาเอ็ดมอนแคลร์เชลซีบล็อกกลางมอลลี่แมคเคชโทริดิกสันข่าวแนะนำทนายแจมแจงแทนครอบครัวเหยื่อซัดปูอัดจงใจจับแพะชนแกะหวังพ้นผิดทนายแจมชี้แจงแทนครอบครัวเหยื่อส.ส.คุกคามทางเพศซัดปูอัดทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจทำลายหลักการครองตนของผู้แทนราษฎรที่ดีวันที่6พ.ย. 2566นางสาวสสินันท์ธรรมนิธินันท์หรือทนายแจมส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลทวีตข้อความผ่านX ทวิตเตอร์ระบุจากการแถลงข่าวกรณีคุกคามทางเพศของนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตส.ส.กทม.เมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมามีเนื้อหากล่าวอ้างถึงความสัมพันธ์อันดีกับผู้เสียหายและครอบครัวของผู้เสียหายโดยคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงสร้างความทุกข์และความไม่สบายใจแก่ผู้เสียหายและครอบครัวผู้เสียหายอย่างยิ่งดิฉันในฐานะส.ส.พรรคก้าวไกลจึงขอเป็นตัวกลางนำข้อโต้แย้งของครอบครัวผู้เสียหายแจ้งต่อสาธารณะดังนี้ 1. การที่นายชัยยามพวานกล่าวว่าครอบครัวของผู้เสียหายพาไปเลือกสูตรและเน็กไทเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีและความใกล้ชิดนั้นครอบครัวผู้เสียหายชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะนายชัยยามพวานพูดกับครอบครัวผู้เสียหายอยู่เสมอว่าตนเองไม่มีเงินครอบครัวของผู้เสียหายให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเห็นว่านายชัยยามพวานมีความตั้งใจเข้ามาทำงานการเมืองจึงต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนไม่คาดคิดว่านายชัยยามพวานจะมีพฤติกรรมคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศบุคคลในครอบครัวที่ร่วมทำงานด้วย2การที่นายชัยยามพวานแถลงข่าวโดยพยายามสื่อข้อความตามข้อ1ครอบครัวของผู้เสียหายเห็นว่านายชัยยามพวานกระทำโดยเล็งเห็นผลที่จะเปิดเผยว่าผู้เสียหายเป็นใครการกระทำดังกล่าวถือเป็นการคุกคามและทำร้ายจิตใจของผู้เสียหายซ้ำรวมถึงหมายจะทำร้ายจิตใจคนในครอบครัวคนรอบข้างและคนที่รักผู้เสียหายด้วย3. การที่นายชัยยามพวานพยายามกล่าวอ้างว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เสียหายโดยยกข้อความใดๆที่ผู้เสียหายส่งให้ผ่านแอปพลิเคชันครอบครัวของผู้เสียหายยืนยันว่าข้อความดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าผู้เสียหายมีจิตปฏิพัตย์หรือมีความรู้สึกที่นอกเหนือจากการเป็นเพื่อนร่วมงานต่อนายชัยยามพวานแต่เป็นเพียงข้อความที่ผู้เสียหายเขียนและปรับส่งให้ทีมงานทุกคนเพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นการรวบรวมกำลังใจในการทำงานต่อไปการกล่าวอ้างของนายชัยยามพวานทั้งหมดจึงเป็นเพียงการจงใจจับแพะชนแกะยกรายละเอียดหลักฐานที่ไม่เกี่ยวข้องมาอ้างเพื่อเข้าข้างตนเองให้พ้นผิดจากข้อกล่าวหาการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศเท่านั้นทั้งนี้ครอบครัวของผู้เสียหายขอยืนยันว่าการคุกคามหรือการล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าในความสัมพันธ์รูปแบบใดเป็นเรื่องร้ายแรงและยอมรับไม่ได้การเอื้อเฟื้อการสนับสนุนหรือการมอบความใกล้ชิดหาใช้ใบอนุญาตให้ใครก็ตามกระทำการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศบุคคลอีกฝ่ายได้พฤติกรรมเลวร้ายของนายชัยยามพวานไม่เพียงทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้เสียหายและครอบครัวหากยังทำลายหลักการครองตนของผู้แทนราษฎร
ที่ดีที่นายชัยยามพวานอวดอ้างว่าต้องการจะเป็นอย่างไม่เหลือชิ้นดีThank you.